องแขนงคือ Auto Performance และ Visual Art อาจว่าด้วยชีวิตและความตายภายใต้สภาวะปราโดค่ะปราโดนะคะเป็นภาษาทิเบตแปลว่าการเปลี่ยนผ่านเทศกาลของเราจะสะท้อนเรื่องราวการเดินทางของสภาวะจิตและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างสภาวะการเปลี่ยนผ่านบาโดนะคะซึ่งเป็นการเผชิญหน้ากับสภาวะระหว่างความตายและการเกิดใหม่ภายใน49วันค่ะทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อในศาสนาพุทธฝ่ายวิชิรญาณค่ะสร้างสรรค์และออกแบบงานทัศนศิลป์สื่อรูปสมัยโดยอาจารย์อมริชชูสุวรรณอาจารย์ภาควิชาจิตกรรมคณะจิตกรรมปฏิมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะกำกับการแสดงโดยคุณกิติพรอุดมรัตนคุณชัยนักแสดงอุโตนักจิตวิทยาและปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษสอนการแสดงเพื่อการสร้างสรรค์ Creative Drama สำหรับเด็กปฐมวัยและเด็กพิเศษค่ะที่มาและความสำคัญของนิทรรศการครั้งนี้นะคะศิลปินได้มีแรงบันดาลใจจากชีวิตของคนทั่วไปในปัจจุบันนี้นะคะที่หลงอยู่ในมายาอยู่ในความสุขสบายและความทันสมัยทำให้เรานี่นะคะถูกผลักออกให้ใกล้จากความเป็นจริงที่ต้องเผชิญนะคะก็คือสภาวะความตายนั่นเองในเบื้องลึกนะคะจิตใจของคนเราทุกคนเนี้ยล้วนแต่มีความกลัวเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความตายขอเชิญพรทุกท่านทั้งผู้สื่อข่าวแล้วก็ผู้สนใจปกติเวลาพูดถึงศิลปะเนี่ยเราก็มักจะพูดถึงความงามแต่จริงๆแล้วศิลปะเนี่ยเป็นสื่อหรือแสดงออกไม่แต่เฉพาะความงามแต่ว่าสามารถจะสะท้อนความจริงและความดีได้การที่จะนำเอาศิลปะมาสะท้อนความจริงอันหนึ่งเนี่ยซึ่งไม่ค่อยมีคนทำกันเท่าไหร่ก็คือสะท้อนความจริงเกี่ยวกับความตายหรือชีวิตในช่วงสุดท้ายของเราเวลาพูดถึงความตายเนี่ยถ้าเป็นศิลปะหรือศิลปะแขนงอื่นเนี่ยก็อาจจะเน้นให้มันดูน่าตื่นเต้นหรือน่ากลัวศิลปะเวลานี้เวลาพูดถึงความตายเนี่ยก็จะเน้นถึงความน่ากลัวซึ่งก็ทำให้คนเนี่ยรู้สึกผลักไสแล้วก็กลัวความตายมากขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยความตายมันมีหลายมิติที่สามารถจะให้เราได้เรียนรู้และถ้าเกิดเรามีความเข้าใจหรือและเห็นความจริงของความตายอย่างรอบด้านเราก็จะพบว่าความตายนั้นไม่น่ากลัวเราสามารถจะเป็นมิตรกับความตายได้ครูบาอาจารย์อย่างเช่นท่านอาจารย์เพื่อท่านก็เคยพูดว่าคนเราเวลาใกล้ตายเนี่ยเป็นนาทีทองของชีวิตแต่ถ้าเราจะพลาดจากนาทีทองนั้นถ้าเราไม่เข้าใจความตายอาตมาก็เป็นเรื่องน่ายินดีที่จะมีการนำเอาศิลปะที่เราจะไม่คุ้นหูนั้นโตมาเป็นสื่อในการที่สะท้อนได้เห็นถึงความงามความดีและความจริงที่สืบเนื่องกับความตายในทางวัชรยานซึ่งเป็นพุทธศาสนาอีกนิกายหนึ่งเนี่ยเราพูดถึงความตายไว้น่าสนใจโดยชี้เห็นว่าในเวลาที่เราฝันเนี่ยเวลาที่เราฝันเราหมดความรู้สึกตัวแล้วเราก็ฝันเป็นเรื่องเป็นราวอันนั้นเนี่ยมันคือตัวอย่างหรือภาพสะท้อนของบาโดในเวลาที่สิ้นลมหรือในเวลาที่สิ้นชีวิตถ้าอยากจะรู้จักว่าบาโดคืออะไรไม่ต้องรอให้ตายก่อนตอนที่เราหลับแล้วฝันไปนั่นแหละอันนั้นแหละคือบาโดน้อยๆที่มาเยี่ยมมาเยือนเราในยามที่ยังไม่สิ้นลม